แฟนคลับยงแอฟทักออนหลังพิธาร้องเพลงไม่อยากคิดถึงลั่นเวลาที่ควรตัดใจเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสในโซเชียลขึ้นมาโดยทันทีหลังจากที่ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์โชว์สกิลร้องเพลงไม่อยากคิดถึงเธอแล้วเพลงรักที่ไม่สมหวังแต่ฟังแล้วไม่ถึงกับเศร้าซิงเกิลล่าสุดของศิลปินอินดี้เพลงฮิตในยุค Y2K Good September แต่ฟังไปฟังมาชาวเน็ตก็เอ๊ะหลายคนก็โฟกัสไปที่เนื้อเพลงไม่อยากคิดถึงเธอแล้วหรือว่าเพลงนี้พ่อทีมเขาแอบสื่อถึงใครกันนะหลายคนต่างจับโยงไปที่แม่แอฟทักษอรที่กระแสตอนนี้ก็กำลังมาแรงกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนท์พลและยิ่งพอได้ฟังพ่อทีมพิธาร้องเพลงนี้แต่ละคำที่พ่อทีมร้องออกมานั้นด้วยอินเนอร์ที่ดูเหมือนจะกลั่นกรองออกมาจากความในใจประกอบกับเนื้อหาของเพลงที่พูดถึงประมาณว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันเธอนั้นก็คิดว่าเราไม่ใช่ทำเอากองเชียร์พ่อทีมแม่แอฟถอดใจไปตามๆกันยิ่งเป็นท่อนที่ร้องว่ารู้ว่าถึงเวลาต้องควรตัดใจยิ่งกินใจไปใหญ่เลยแต่อย่าเพิ่งคิดกันไปไกลนี่อาจจะเป็นเพียงแค่การร้องเพลงปกติก็ได้อย่างไรก็ตามก็ต้องมารอฟังคำตอบจากปากของคุณพิธากันอีกทีนะคะ